ลยุทธ์นะคะคุณผู้ชมช่วงนี้มาดูกันที่กลยุทธ์การลงทุนในทองคำเมื่อวานนี้เราเห็นราคาทองคำนั้นแกว่งตัวมีบวกมีลบอยู่ประมาณสัก10เหรียญนะคะแต่ว่าวันนี้กรอบยิ่งแคบเข้าไปอีกแรงซื้อแรงขายหายไปไหนหมดนะคะพูดคุยกันในช่วงนี้ค่ะกับโกออลุกบาย YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999พูดคุยกันเช่นเคยนะคะกับคุณวรุษรุ่งขำค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณโสภาครับดูเหมือนว่าวันนี้แรงซื้อแรงขายหายไปหมดเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นคะครับคิดว่านักลงทุนยังคงเพิ่มความระมัดระวังก่อนที่คุณเจเน็ตเยเลนจะมีการกล่าวแถลงการที่จักสันโฮในช่วงวันศุกร์นะครับขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐล่าสุดก็มีการเปิดเผยด้วยกระทรวงพาณิชย์ว่ายอดขายบ้านใหม่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นดีเกินคาดในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งสัญญาณดังกล่าวเนี่ยยังคงแสดงถึงความแข็งแกร่งในภาคอสังหาริมทรัพย์ปัจจัยดังกล่าวก็ดันให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีการกลับมาแข่งขันอีกครั้งนึงนะครับรวมถึงในส่วนของกระแสการคาดการณ์หรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมประจำเดือนกันยายนก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 24% เป็น 28% นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังคงกดดันในส่วนของแรงซื้อในฝั่งตัวทองคำอยู่นะครับประกอบกับจะเห็นในส่วนของการรีบาวด์หรือการดิดตัวขึ้นของราคาทองคำนะครับในส่วนของโซนบริเวณ 1,340-1,346 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนในรอบที่ผ่านมาก็ยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยคิดว่านักลงทุนอาจจะต้องรอการอ่อนตัวลงมาของราคาจึงจะเกิดแรงซื้อหรือการปรับตัวขึ้นไปอีกครั้งนึงของราคานะครับขณะที่อาจจะต้องมาจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจในค่ำคืนนี้ก็จะมียอดการทำสัญญาการขายบ้านนะครับที่ปิดการขายหรือว่า exit home sale ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นตัวยืนยันภาคอสังหาริมทรัพย์หรือเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐได้อีกครั้งนึงก็อาจจะใช้ในส่วนของข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลหรือสัญญาณประกอบการตัดสินใจลงทุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังประเมินว่าราคาน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบแคบจนกว่าจะมีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาชี้นำทิศทางราคารวมถึงความชัดเจนหรือถ้อยแถลงของคุณเจเน็ตเยเลนในช่วงปลายสัปดาห์ครับค่ะฟังแบบนี้แล้วใครที่มีโพซิชันอยู่ยังอาจจะถือได้นะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่มีโพซิชันน่าจะถือเงินสดแล้วรอให้ราคาย่อตัวลงไปก่อนไหมคะครับเรายังแนะนำว่าถ้าจะเป็นลักษณะของกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นนะครับอาจจะรอการอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้ในส่วนของโซนแนวรับระดับ 1,330-1,329 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนจุดดังกล่าวยังถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าเข้าไปเสี่ยงเปิดรองโพซิชันนะครับแต่ว่าถ้ารับความเสี่ยงได้สูงหากราคามีการขยับขึ้นมาเข้าใกล้บริเวณ 1,346 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนแล้วยังไม่ได้มีปัจจัยบวกเข้ามาใหม่เพิ่มเติมนะครับนักลงทุนก็อาจจะสามารถเสี่ยงเปิดสถานะขายที่กรอบราคาด้านบนแล้วก็รอการอ่อนตัวลงมาปิดสถานะที่กรอบราคาด้านล่างได้เช่นเดียวกันครับค่ะมาต่อที่ตัวของ Z50 Series U นะคะกลับมาแล้วกลับมาด้วยแข่งขันพอสมควรแรงซื้อแข่งขันพอสมควรนะคะอยู่ที่981ภาคบ่ายนี้ลุ้นไปขายได้ที่เท่าไหร่คะครับตัว S50U16 นะครับดูเหมือนว่าทิศทางตลาดน้ำมันหรือว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีการฟื้นตัวขึ้นค่อนข้างชัดจากการที่อิหร่านประกาศว่าจะให้ความร่วมมือในการลดกำลังการผลิตกับกลุ่มโอเปกและนอนโอเปกนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันขยับตัวขึ้นขณะที่หากดูจากการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้หุ้นในส่วนของกลุ่มธนาคารก็ได้รับแรงดึงดูดหรือมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างชัดเหมือนกันนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้ดัชนีZ50 Index Futureมีการดีดตัวหรือรีบาวด์ขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในโซนระดับ982-986เรายังประเมินว่าเป็นจุดหนึ่งที่ยังคงต้องระมัดระวังนะครับหากในช่วงบ่ายดัชนียืนเหนือระดับ982ได้ยังมีลุ้นสามารถไปรอขายหรือรอปิดสถานะรองนะครับที่ระดับ986นะครับหรือว่าใครก็ตามเนี่ยจะเปิดสถานะช็อตถ้าไม่ผ่าน986เรายังมองว่าการขยับขึ้นไปแค่เทคนิคอลรีบาวด์หรือการดิดตัวช่วงสั้นนะครับสามารถเปิดสถานะขายในโซนดังกล่าวขณะที่การอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงเนี่ย
ระยะสั้นๆถ้าเริ่มมีแรงขายจนหลุดในส่วนของแนวรับระดับ977โอกาสที่ดัชนีจะมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อหาระดับ971มีค่อนข้างสูงเหมือนกันส่วนหนึ่งในปัจจัยที่ยังคงกลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีนะครับเรามองว่าการที่หุ้นหลายตัวเริ่มมีการประกาศตัว SD นะครับก็อาจจะทำให้แรงซื้อในส่วนของตัวดัชนีเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดขณะที่วันนี้เนี่ยดูจากการซื้อการขายของนักลงทุนต่างชาติมีแรงซื้อเข้ามายังตัวตลาดทุนลดลงค่อนข้างชัดนะครับกับในส่วนของตัวตลาดฟิวเจอร์เนี่ยนักลงทุนต่างชาติมีการกลับเข้ามาเปิดช็อตโพซิชันถึง 5,000 กว่าสัญญาลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้เห็นค่อนข้างชัดเหมือนกันว่าก่อนที่จะทราบทิศทางการปรับขึ้นในตลาดดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐทำให้นักลงทุนต่างชาติชะลอในส่วนของการลงทุนดังนั้นแล้วเราก็เลยประเมินว่าการขยับขึ้นหรือการดิ่งตัวขึ้นอาจจะไม่ได้ไกลมากนักก็สามารถใช้ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดในส่วนของการเสี่ยงขายเพื่อเล่นสั้นหวังจังหวะการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาเพื่อทำกำไรระยะสั้นอีกครั้งนึงได้เหมือนกันครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่มี long position อยู่ใน safe 50 series อยู่ณระดับล่าสุดนี้หย่อนลงมานิดนึงนะคะณระดับใกล้ๆกับ982จุดละกันอันนี้เป็นจุดแนวต้านหนึ่งเหมือนกันลองดูค่ะว่าจะยืนเหนือได้ไหมในช่วงบ่ายนี้ถ้ายืนเหนือไปได้คุณผู้ชมที่มีลองอยู่ตอนนี้หย่อนลงมานิดนึงนะคะถือไปขายที่986แต่ว่าคุณวรุณมองว่าจุดนั้นจะเป็นแนวต้านที่ผ่านไปได้ค่อนข้างที่จะยากสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่รักความเสี่ยงได้เยอะจะเปิดช็อตโพซิชันก็ได้กับ986นะคะแล้วค่อยลุ้นกับการลงมาทำกำไรค่ะแถวๆ971แต่ว่าถ้าเกิดจุดนั้นหลุดอีกทีหนึ่งจะเจอกันอีกทีที่971ค่ะส่วนทิศทางของราคาทองคำที่เราเห็นเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแบบนี้แน่นอนว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความระมัดระวังเพิ่มสูงยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่จะมีการฟังถ้อยแถลงจากคุณเจเล่นที่คุณเจเน็ตเยเล่นนะคะที่แจ็คสันโฮภาพของการลงทุนก็เลยเนี่ยค่ะเริ่มเห็นการชะลอการลงทุนไปพอสมควรทีเดียวให้ลองดูแถวแนวต้าน 1,340 1,346 นะคะขึ้นไปทีไรมีแรงขายทำกำไรออกมาทุกทีเลยถ้าอย่างนั้นรออ่อนตัวก็ได้นะคะคุณผู้ชมที่จะรอซื้อรอรับใหม่แถว 1,330 ถึง 1,329 และเป็นจุด stop loss ด้วยจุดเดิมนะคะตัวเลขเดิม 1,329แล้วค่อยเปิดลองโพซิชันขึ้นไปขึ้นไปแนวต้านก็1,340 1,346ตัวเลขอยู่แค่นี้ก่อนนะคะแล้วถ้ารับความเสี่ยงได้เยอะค่อยเปิดช็อตโพซิชันที่แนวต้านค่ะนี่เป็นกลยุทธ์ที่นำมาฝากกันทุกวันจาก YLG นะคะเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาที่ปัจจัยพื้นฐานกับ DBS Speaker ประเทศไทยค่ะ